จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อจอมโจรฝีมือฉกาจบุกปล้นธนาคารใหญ่กลางเมืองเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ถูกโกงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไปชาแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องปล้นอหังการก่อนรับชมแอดขอคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะยัวแบงก์ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเจนไนตามข้อมูลของทางการในเซฟนิรภัยของธนาคารมีเงินอยู่10,000ล้านรูปีแต่ความจริงแล้วในนั้นมีเงินอยู่15,000ล้านหรือก็คือเงินส่วนต่าง 5,000 ล้านคือเงินผิดกฎหมายที่ธนาคารซ่อนไว้ซึ่งมันก็เป็นเงินที่แก๊งราชาหมายตาเพราะหากพวกเขาปล้นมาได้ทางธนาคารก็จะเก็บเงียบเอาไว้สำหรับแผนปล้นของราชามันก็เป็นแผนที่รอบคอบและฉลาดมากๆโดยพวกเขาจะลงมือปล้นในช่วงเช้าเพราะมันเป็นช่วงที่มีผู้คนมาใช้บริการเยอะเจ้าหน้าที่ธนาคารกำลังวุ่นทำให้ง่ายต่อการบุกเข้าไปปล้นและยังสามารถจับผู้มาใช้บริการเป็นตัวประกันได้ซึ่งนอกจากที่พวกเขาจะมีแผนปล้นที่ดีแล้วการหลบหนีของพวกเขาก็สามารถทำได้ไม่ยากเพราะมีตำรวจยศผู้ช่วยผอ.ให้ความช่วยเหลือและช่วยวางแผนให้หลบหนีออกมาพร้อมเงินเมื่อถึงวันลงมือปล้นราธากับพรรคพวกก็ได้ลงมือตามแผนอาวุธปืนครบมือของพวกเขาทำให้ประชาชนที่มาใช้บริการกลัวจนตัวสั่นยกเว้นก็แต่ชายคนนึงที่ยังนั่งชิลไม่สนใจคำขู่ของแก๊งโจรทันใดนั่นเองเขาก็ได้เปิดฉากโจมตีอย่างบ้าระห่ำจนในที่สุดเขาก็สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แต่หลังจากที่เสียงปรบมือชื่นชมเงียบลงชายคนนั้นก็ได้บอกว่าผมมาปล้นธนาคารเหมือนกันโดยชื่อของเขาก็คือดาร์กเดวิดซึ่งไม่นานหลังจากนั้นหน่วยรบพิเศษก็ได้บุกเข้ามาช่วยตัวประกันแต่เดวิดเพียงคนเดียวก็สามารถจัดการหน่วยรบพิเศษได้ทั้งหมดทำให้หลังจากนั้นการปล้นก็ตกอยู่ในการควบคุมของเดวิดผู้เดียวแต่การปล้นต่อด้วยตัวคนเดียวมันก็เป็นเรื่องที่ยากเดวิดเลยเสนอให้แก๊งของราธามาช่วยปล้นโดยแลกกับเงินส่วนแบ่งก้อนโตซึ่งหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ติดตั้งระเบิดไว้รอบธนาคารแถมยังติดตั้งไว้กับตัวประกันหลายคนทำให้ทางตำรวจทำอะไรไม่ได้มากโดยในเวลาต่อมาราธาก็ได้แบ่งคนไปเปิดห้องนิรภัยซึ่งเมื่อเขาเห็นว่าเงินในนั้นมีจำนวนมากกว่าที่เขาได้ข้อมูลมาเขาก็คิดที่จะหักหลังเดวิดเพื่อหุบเอาเงินทั้งหมดนั้นไว้แต่ทางด้านเดวิดก็รู้ตัวทันแถมหลังจากนั้นเขายังเปิดคลิปเสียงของผู้ช่วยผอ.ให้ฟังว่าราธาและพรรคพวกจะถูกฆ่าหลังจากที่พวกเขาปล้นสำเร็จซึ่งเมื่อราธารู้ว่าถูกหักหลังเขาก็ยอมกลับมาเป็นพวกของเดวิดแต่โดยดีเพราะเขาอยากมีชีวิตรอดออกไปแก้แค้นผู้ช่วยผอ.สำหรับแผนปล้นขั้นต่อไปของเดวิดเขาได้เริ่มจากการลดอำนาจสั่งการของผู้ช่วยผอ.เพราะเขารู้ว่าอีกฝ่ายมีแผนจะฆ่าทุกคนเพื่อปิดปากและฮุบเงินส่วนเกินไว้คนเดียวซึ่งเดวิดก็ได้ลดอำนาจสั่งการด้วยการทำให้การปล้นกลายเป็นข่าวใหญ่และเป็นที่น่าสนใจของประชาชนเพื่อที่หลังจากนั้นทางการจะได้ส่งทีมปฏิบัติการพิเศษให้เข้ามามีอำนาจในการสั่งการแทนทางด้านผู้ช่วยผอ.เลยต้องหาทางฆ่าแก๊งโจรก่อนที่จะไม่มีอำนาจสั่งการแล้วแต่ทางด้านเดวิดก็รู้ตัวทันว่ากำลังตกไปเป็นเป้าของพลปืนสไนเปอร์เขาจึงได้ตอบโต้ด้วยการระเบิดเพื่อข่มขู่ให้อีกฝ่ายกลัวจนไม่กล้าสั่งการอะไรผีผามอีกซึ่งการที่ตำรวจถูกตอบโต้รุนแรงแบบนี้มันก็ทำให้การปล้นยิ่งเป็นข่าวดังและเริ่มส่งผลกระทบรุนแรงมากขึ้นเพราะการทำงานที่ไร้ประสิทธิภาพของตำรวจโดนวิพากษ์วิจารณ์จนถูกนำไปโยงกับการเมืองยิ่งไปกว่านั้นก็คือหุ้นของธนาคารยัวแบงก์ที่มันยังตกเรื่อยๆอย่างน่ากังวลทางด้านกฤษผู้บริหารของธนาคารยัวแบงก์จึงต้องยกหูไปขอความช่วยเหลือจากนักการเมืองเพื่อให้เร่งจัดการเรื่องนี้โดยเร็วก่อนที่หุ้นจะตกไปมากกว่านี้ในขณะเดียวกันนั้นเมื่อท่านผบตร.มาถึงที่เกิดเหตุเขาก็พยายามหาทางจับโจรปล้นธนาคารแต่ในระหว่างนั้นประชาชนต่างทำมีมล้อเลียนถึงการทำงานที่ไร้ประสิทธิภาพของตำรวจแต่ผบ.ก็ได้ตอบโต้กระแสมีมพวกนั้นด้วยการแถลงว่าเงินในธนาคารถือเป็นเงินของประชาชนทุกคนเพราะหากมันถูกโจรปล้นไปจะเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและประเทศชาติ
ด้วยเหตุนี้ประชาชนทุกคนจึงต้องให้ความร่วมมือด้วยการช่วยโทรมาแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพรรคพวกของโจรปล้นธนาคารเนื่องจากผบ.ได้สันนิษฐานว่าการที่โจรตอบโต้ตำรวจได้เป็นอย่างดีคงเป็นเพราะมีพรรคพวกอยู่ข้างนอกที่คอยสนับสนุนและแจ้งความเคลื่อนไหวตัดฉากไปที่กันมณีเธอเป็นคู่หูฝีมือดีของเดวิดซึ่งเธอก็คอยให้ความช่วยเหลืออยู่นอกธนาคารตามที่ผบ.ได้สันนิษฐานเอาไว้โดยเธอรู้ความเคลื่อนไหวทั้งหมดจากการแฮกกล้องวงจรปิดรอบธนาคารและจากการรายงานสดของสื่อทีวีแต่ไม่นานหลังจากนั้นผบ.ก็ได้สั่งการให้ทำลายกล้องวงจรปิดแล้วก็ตัดสัญญาณการถ่ายทอดสดแถมไม่นานหลังจากนั้นทางตำรวจก็สืบจนเจอเบาะแสของกันมณีแต่ผู้ช่วยผบ.ก็ได้แอบส่งคนไปฆ่าปิดปากก่อนที่เธอจะถูกทางการจับตัวไปสอบสวนเพราะในตอนนี้ผู้ช่วยผบ.รู้แล้วว่าคนที่ซ้อนแผนการปล้นธนาคารคือดาร์กเดวิดแต่ไม่นานหลังจากนั้นคนที่ผู้ช่วยผบ.ส่งไปทั้งหมดก็ถูกกันมณีจัดการได้โดยง่ายซึ่งเดวิดก็ใช้ศพคนพวกนั้นเป็นหลักฐานยืนยันให้ผบ.ได้รู้ว่าผู้ช่วยผบ.มีส่วนในการปล้นธนาคารโดยหลังจากที่ถูกจับได้เขาก็ยอมสารภาพทั้งหมดว่าเขาและเพื่อนเป็นคนวางแผนปล้นแต่คนที่กำลังปล้นอยู่ในตอนนี้ไม่ใช่ทีมที่เขาได้จ้างมาตัดฉากไปก่อนหน้านี้หลังจากที่ผู้ช่วยผบ.ได้วางแผนว่าจะปล้นเขาก็ออกตามหามืออาชีพมาทำงานให้ซึ่งก็มีคนแนะนำแก๊งของดาร์กเดวิดว่าเป็นแก๊งโจรฝีมือฉกาจโดยผลงานล่าสุดของพวกเขาคือการบุกไปปล้นทอง500กิโลที่กรุงเทพซึ่งพวกเขาก็ลงมือปล้นอย่างอุกอาจราวกับว่าพวกเขาไม่เกรงกลัวตำรวจไทยเลยแม้แต่น้อยซึ่งเมื่อผู้ช่วยผบ.ได้รู้ถึงความเก่งกาจนั้นเขาก็อยากให้เดวิดมาร่วมแผนปล้นมากๆแต่เดวิดกลับปฏิเสธโดยไม่ลังเลหลังจากนั้นผู้ช่วยผบ.จึงต้องหันไปจ้างแก๊งของราธาแทนตัดฉากกลับมาในปัจจุบันไม่นานหลังจากที่รู้ว่าเดวิดเป็นใครผบ.ก็ได้รู้ว่าฐานบัญชาการชั่วคราวถูกติดตั้งอุปกรณ์ดักฟังไว้จำนวนมากและจากการสืบสวนอื่นๆมันทำให้ผบ.ยิ่งได้รู้ถึงระดับฝีมือความน่าทึ่งของแก๊งโจรจนในที่สุดเขาก็คิดขึ้นมาได้ว่าแก๊งโจรที่เก่งมากขนาดนี้สามารถปล้นและหนีไปได้แบบชิวๆแต่ทำไมพวกเขากลับยังไม่ยอมหนีไปไหนราวกับว่ามีจุดประสงค์อื่นแอบแฝงแต่ก่อนที่จะคิดหาคำตอบนั้นตำรวจลูกน้องก็ได้มาแจ้งข้อมูลสำคัญว่าแก๊งของเดวิดถูกฆ่าตายไปหมดแล้วซึ่งข้อมูลที่ว่านี้มันก็ทำให้ผบ.เข้าใจว่าถูกหลอกทั้งด้านผู้ช่วยผบ.เลยวิ่งเข้าไปถอดระเบิดเพื่อให้ตำรวจกล้าบุกเข้าไปพิสูจน์ว่าคนที่อยู่ข้างในคือเดวิดจริงๆแต่ระเบิดที่ผู้ช่วยผบ.คิดว่าเป็นของปลอมที่เขาวางแผนเตรียมการเอาไว้มันได้ถูกสลับเป็นของจริงซึ่งเหตุระเบิดและการตายของผู้ช่วยผบ.มันก็ได้ทำให้ผบ.ถูกเบื้องบนกดดันหนักขึ้นเขาเลยตัดสินใจติดต่อไปถามข้อเรียกร้องทางด้านเดวิดเลยบอกว่าเขาอยากให้ผู้บริหารธนาคารเข้ามาคุยกับเขาเนื่องจากก่อนหน้านี้เดวิดบังเอิญไปเห็นว่ามีระเบิดปริศนาซ่อนไว้ตามจุดต่างๆหลังจากที่เขาให้กันมณีช่วยสืบในที่สุดเขาก็ได้รู้ว่ากริดกำลังซ้อนแผนปล้นธนาคารตัวเองอีกทีเพราะความจริงแล้วในธนาคารมีเงินมากกว่า 2.5 ล้านล้านรูปีซึ่งกริดก็กลัวว่าจะถูกเดวิดเปิดโปงเรื่องนั้นเขาเลยยอมเสี่ยงเข้าไปในธนาคารแต่ในขณะเดียวกันทีมปล้นของกิจก็ได้ฉวยโอกาสเล่นงานทีมของราธาและหลังจากนั้นพวกเขาก็ออกมาจัดการเดวิดในทีเผลอซึ่งเมื่อกิจมาถึงเขาก็พูดถึงแผนปล้นให้เดวิดฟังอย่างสะใจว่าหลังจากที่เขาปล้นเรียบร้อยแล้วเขาจะระเบิดห้องนิรภัยเพื่อทำลายหลักฐานพร้อมทั้งโยนความผิดให้เดวิดแต่ก่อนที่กิจจะลงมือทางด้านเดวิดก็ได้เล่าเรื่องในอดีตให้ฟังว่าหลังจากที่ทำงานสำเร็จแล้วเดวิดก็ได้เดินทางกลับมาอินเดียเพื่อจัดงานแต่งให้กับเพื่อนสนิทแต่กลุ่มนาคาก็ได้บุกเข้ามาในงานพิธีแล้วก็ไล่ฆ่าเดวิดกับทุกคนซึ่งพวกนาคาก็มากันเยอะมากๆแถมพวกมันยังมีอาวุธครบมือจนแม้แต่เดวิดก็ยังรับมือไม่ไหวนั่นจึงทำให้พรรคพวกของเขาหลายคนถูกฆ่าตายส่วนตัวเขาเองกับกันมณีก็ถูกไล่ล่าจนรถตกหน้าผาแต่ก็ยังดีที่พวกเขารอดชีวิตมาได้โดยหลังจากนั้นเดวิดก็ได้ให้พรรคพวกที่ชื่อว่าดาซาออกตามสืบว่าใครเป็นคนจ้างกลุ่มนักฆ่าซึ่งดาซาก็สืบจนรู้ว่าคนที่สั่งฆ่าเดวิดและพรรคพวกคือกริตเนื่องจากก่อนหน้านี้เดวิดรู้แผนปล้นและความลับของธนาคารแต่กลับปฏิเสธข้อเสนอร่วมแผนปล้นทางด้านกริตเลยต้องฆ่าเดวิดและพรรคพวกเพื่อไม่ให้ความลับรั่วไหล
ตัดฉากกลับมาในปัจจุบันหลังจากที่ได้ฟังเรื่องทั้งหมดกริตก็เสนอเงิน 5,000 ล้านรูปีเพื่อจบปัญหาและความแค้นกับเดวิดแต่เดวิดกลับบอกว่าเขาต้องการ 2.5 ล้านล้านรูปีซึ่งนั่นก็เป็นจำนวนเงินที่ถูกปิดไว้เป็นความลับสุดยอดดังนั้นเมื่อเดวิดรู้เรื่องที่ไม่ควรรู้เขาจึงต้องถูกฆ่าปิดปากแต่ปืนมันก็ดันยิงไม่ออกเพราะเดวิดได้เตรียมการรับมือไว้ก่อนหน้านี้แล้วโดยหลังจากนั้นเขาก็ได้จัดการลูกน้องของกริตแล้วก็จับกริตมาซ้อมจนสลบพอเขาตื่นขึ้นมาเดวิดก็จับตัวเขาไปนั่งหน้ากล้องถ่ายทอดสดเพื่อแฉความชั่วที่กริตได้ทำไว้ตัดฉากไปเมื่อ3ปีก่อนกวินเป็นพนักงานธนาคารยัวแบงค์ที่ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะเขามีนิสัยที่ซื่อตรงมากๆจนเขาไม่อยากจะโกหกลูกค้าให้หลงมาซื้อประกันหรือสมัครบัตรเครดิตที่มันเอารัดเอาเปรียบลูกค้าจนเกินไปซึ่งนิสัยซื่อตรงนี้ของกวินก็ได้ทำให้เขาถูกย้ายไปอยู่แผนกกองทุนรวมแต่หลังจากนั้นกวินก็ตั้งใจทำงานอย่างหนักด้วยความซื่อตรงและความจริงใจจนในที่สุดเขาก็สามารถทำยอดได้สูงและได้รับรางวัลพนักงานดีเด่นในปีต่อมาแต่2ปีหลังจากนั้นกองทุนรวมที่กวินชวนคนมาซื้อก็ขาดทุนยับและสร้างความเดือดร้อนให้ลูกค้าหลายๆคนกวินที่รู้สึกผิดมากๆเลยพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อแก้ปัญหาแต่ทางธนาคารกลับเมินเฉยไม่สนใจความทุกข์ร้อนของลูกค้าหลายเดือนต่อมากริตได้รับเลือกให้มาประจำยัวแบงค์สาขาเจนไนในวันแรกที่เข้ารับตำแหน่งลูกค้าผู้โกรธแค้นหลายร้อยคนก็ได้บุกมาทวงเงินถึงหน้าธนาคารซึ่งนั่นก็ทำให้กริตสงสัยว่าทำไมลูกค้าถึงมาประท้วงก่อเหตุกันวันนี้เรากับรู้ว่าเป็นวันเข้ารับตำแหน่งของเขาทันใดนั้นกวินก็ได้เผยตัวออกมาแล้วก็บอกว่าทั้งหมดนั้นเป็นฝีมือของเขาโดยก่อนหน้านี้ในตอนที่กวินพยายามหาทางช่วยลูกค้าเขาได้พบหลักฐานที่บอกได้ว่ากริตโกงเงินกองทุนรวมซึ่งกวินก็ได้ขู่ให้เขาคืนเงินลูกค้าไปทั้งหมดแต่กริตก็ไม่ได้กลัวคำขู่เลยสักนิดแถมหลังจากนั้นเขายังฆ่าปิดปากกวินด้วยการโยนลงจากตึกมิหนำซ้ำกริตยังใช้การตายของกวินเป็นเครื่องมือในการใส่ร้ายว่าเป็นฝีมือของกลุ่มประท้วงและนั่นก็เปิดทางให้ตำรวจมีข้ออ้างในการใช้กำลังสลายการชุมนุมประท้วงและเพื่อข่มขู่ให้ลูกค้าพวกนั้นกลัวผู้ช่วยผบ.ก็ได้เผาลูกค้า3คนแล้วก็จะปิดคดีให้เป็นการเผาตัวเองเพื่อประท้วงส่วนทางด้านกวินในตอนที่รถโรงพยาบาลมาถึงเขายังมีลมหายใจอยู่ผู้ช่วยผบ.เลยสั่งให้ขับวนเพื่อยื้อเวลาให้กวินตายไปอย่างทรมานตัดฉากไปที่พ่อแม่ของกวินถึงแม้ทั้งสองจะรู้ดีว่าลูกชายถูกใส่ร้ายและถูกฆ่าตายแต่พวกท่านก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะไม่มีทั้งเงินทั้งอำนาจสิ่งที่พอทำได้ก็มีแค่การอ้อนวอนต่อพระเจ้าทันใดนั้นเองเดวิดกับกันมณีที่ได้รับบาดเจ็บก็ได้เข้ามาขอความช่วยเหลือซึ่งเมื่อพวกเขารู้เรื่องของกวินพวกเขาก็ตัดสินใจว่าจะทวงเงินให้ลูกค้าและทวงคืนความยุติธรรมให้กับกวินตัดฉากกลับมาในปัจจุบันเดวิดบังคับให้กริตร่วมรายการถ่ายทอดสดเพื่อให้เขาสารภาพผิดด้วยตัวเองแต่เขากลับยังไม่ยอมรับผิดโดยเขาอ้างว่าธนาคารก็ขาดทุนเหมือนกันแต่เดวิดก็รู้ดีว่ากริตจะอ้างแบบนี้เขาเลยให้กันมณีไปจับตัวประธานกองทุนมาโดยในระหว่างที่รอเดวิดก็เปิดโอกาสให้ลูกค้าของธนาคารออกมาพูดถึงเรื่องที่ถูกธนาคารเอาเปรียบเช่นการแอบหักค่าธรรมเนียมต่างๆและการโทรมาขายประกันแทบจะรายวันพอกริตแก้ตัวว่าทั้งหมดนั้นธนาคารได้แจ้งไว้ในสัญญาแล้วทางด้านเดวิดก็ตบตีเขาจนเขาสงสัยว่าเดวิดตบตีเขาทำไมเดวิดเลยบอกว่าเขาทำตามเงื่อนไขสัญญาที่บอกไว้ในระหว่างรอประธานกองทุนเขาสามารถตบตีกริตได้เรื่อยๆซึ่งเมื่อกริตโดนกับตัวเองเขาก็ได้รู้ซึ้งแล้วว่าการแอบใส่เงื่อนไขสัญญาที่เอารัดเอาเปรียบการจงใจทำให้สัญญาเข้าใจยากและการใช้อักษรตัวเล็กๆในสัญญาเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากแค่ไหนไม่นานหลังจากนั้นประธานกองทุนก็ถูกนำตัวเข้ามาในธนาคารแต่เขาก็ไม่ยอมพูดว่าเอาเงินที่โกงลูกค้าไปซ่อนไว้ที่ไหนทางด้านเดวิดเลยหันไปถามตำรวจว่าปกติแล้วตำรวจทำยังไงเวลาสอบสวนตำรวจตอบว่าจะตีให้ยอมพูดแต่เขาก็บอกว่าไม่กล้าตีคนใหญ่คนโตเดวิดเลยถามว่าตำรวจตีโจรที่ขโมยเงินพันรูปีได้แต่ทำไมโจรที่ขโมยเงินตั้ง 2.5 ล้านล้านถึงไม่ตีหลังจากนั้นตำรวจเลยเข้ามาตีประธานกองทุนแต่เขาก็ยังไม่ยอมรับผิดโดยเขาได้โยนความผิดไปให้ซุนนินซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทที่นำเงินไปลงทุนโดยหลังจากที่เขาถูกนำตัวมาได้ไม่ทันไร
เขาก็ยอมรับสารภาพทั้งหมดถึงแผนช่วยในการโกงเอาเงินลงทุนแถมเขายังบอกว่าเงินทั้งหมดที่โกงมาอยู่ในตู้นิรภัยลับที่ธนาคารแต่เมื่อพวกเขาไปเปิดดูกลับพบว่ามันเป็นธนบัตรปลอมทั้งหมดพอกริตทำเป็นไม่รู้เรื่องอะไรทางด้านเดวิดก็แฉว่ามันเป็นฝีมือของกริตที่แอบมาสลับธนบัตรจริงออกไปเพื่อที่จะระเบิดธนบัตรปลอมตกตาทุกคนแล้วก็หุบเงินทั้งหมดไว้เพียงคนเดียวตัดฉากไปที่รัฐมนตรีเขาฉวยโอกาสเรียกเงินก้อนโตจากธนาคารแลกกับการให้ความช่วยเหลือซึ่งแผนการสุดชั่วของรัฐมนตรีก็คือการใช้อำนาจควบคุมสื่อให้นำเสนอข่าวว่ากริตถูกผู้ก่อการร้ายบังคับให้พูดจากนั้นรัฐมนตรีก็ได้ส่งทหารของเขาเข้าไปรับผิดชอบแทนที่ผบ.เพื่อที่จะได้ปกปิดเรื่องทั้งหมดด้วยการฆ่าทุกคนที่รู้ความจริงตัดฉากกลับไปที่เดวิดเขาได้จับทั้ง3ไปขังไว้ในห้องลับกับระเบิดทางด้านกริตเลยยอมบอกว่าเงินอยู่บนเรือสินค้าเพื่อแลกกับการที่เดวิดจะไว้ชีวิตเขาตามข้อตกลงแต่สุดท้ายแล้วเดวิดก็ไม่รักษาคำพูดกับคนชั่วช้าอย่างกริตไม่นานหลังจากนั้นทหารก็ได้เปิดฉากถล่มธนาคารโดยไม่สนชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์อย่างดีที่ในเวลาต่อมากันมณีได้บุกเข้ามาช่วยด้วยการเอาระเบิดกว่า2ตันมาขู่โดยหลังจากนั้นเดวิดพร้อมทั้งเงินและลูกค้าก็สามารถหนีออกมาจากธนาคารได้สำเร็จซึ่งในระหว่างทางที่หนีเดวิดก็ได้โปรยเงินแจกประชาชนเพื่อใช้ความชุลมุนแฝงตัวหนีไปทางเรือแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ถูกตามมาไล่ถล่มยิงจนในที่สุดพวกเขาก็จมหายไปในทะเลตัดฉากไปที่ผบ.หลังจากที่เขาตามไปเจอเงินที่กริตซ่อนไว้บนเรือสินค้าเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากเดวิดที่รอดชีวิตมาได้ด้วยแผนสุดฉลาดซึ่งบทสนทนาของพวกเขาก็ได้บอกว่าแม้ทั้งสองจะอยู่คนละฝ่ายแต่พวกเขาก็มีจุดประสงค์เดียวกันคือต้องการทวงคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนที่เดือดร้อนสุดท้ายนี้แอดอยากถามทุกคนว่าคุณเคยเซ็นเอกสารสัญญาโดยที่ไม่อ่านบ้างหรือเปล่าถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ